สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับวันนี้ก็มาแวะมากระบานอาจารย์อ้อนใช่มาแล้วลูกค้าชื่ออะไรนี่เดี๋ยวดูเสือสักหน่อยกิตติพัฒน์ครับกิตติพัฒน์นี่อยู่โรงเรียนไหนครับโรงเรียนไหนกิตติพัฒน์ขอพี่ไม้โรงเรียนไหนครับโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลครับโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลเนาะครับอาจารย์อะไรเป็นครูใหญ่ตอนนี้ครูใหญ่พ่อหรอวะพ่อเนี่ยนะนายบอกเขาว่าพ่อพ่อชื่ออะไรนายบุญยังจันแก้วนายบุญยังจันเขี้ยวจันแก้วนี่จันแก้วจันแก้วจันเขี้ยววันนี้เดี๋ยวอาจารย์อ่อนจะมาตัดให้วันนี้เขาจะตัดทรงนักเรียนนะครับทรงนักเรียนนี่มีวิธีตัดอยู่ให้เราสังเกตว่าทรงนักเรียนนี่มีวิธีตัดอยู่คือ1ลูกแก้วด้านซ้ายนะฮะเดี๋ยวจับกล้องไว้2ขวัญขวัญด้านหลังเห็นไหมครับนี่ขวัญแล้วก็3ลูกแก้วด้านขวาลูกแก้วคือลูกแก้วคืออะไรลูกแก้วคือส่วนที่สูงที่สุดของศีรษะด้านใดด้านหนึ่งครับแค่นี้เองนะฮะนี่สำหรับคนที่หัดใหม่เนาะครับสำหรับคนที่หัดใหม่นะครับสำหรับท่านอาจารย์ก็ขอโทษด้วยว่าเราผิดพลาดประการใดขอโทษพอเราได้ลูกแก้วลูกแก้วที่1กับลูกแก้วที่2ลูกแก้วที่3อยู่ด้านขวัญเนี่ยคือเราสังเกตว่าอย่างงี้เราก็ดูว่าจับปัตเตอร์เลียนแบบที่1จับปัตเตอร์เลียนแบบที่1ก็คือไถให้มันเชื่อมกับลูกแก้วลูกแก้วที่ส่วนที่สูงที่สุดของศีรษะด้านใดด้านหนึ่งเห็นมั้ยครับเอาวิธีง่ายๆเด้อให้คนใหม่เค้าเอาวิธีง่ายครับนี่พอเราไถไปอย่างนี้แล้วก็มาอยู่ตรงลูกแก้วนี่ทีนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไถด้านล่างนี่เข้าไปปื้อถึงลูกแก้วแล้วก็เผินปัตเตอร์เลียนขึ้นนิดนึงดูนะฮะไม่ต้องใช้หวีไม่ต้องใช้อะไรเราไถให้อยู่ในแนวของลูกแก้วลูกแก้วคือส่วนสูงที่สุดด้านซ้ายและด้านขวานะครับในแบบไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดครับนะลูกจะได้รอๆอันนี้พอเรารู้วิธีอย่างนี้แล้วเรามาดูด้านหลังด้านหลังนี่ลูกแก้วด้านซ้ายก็จะเชื่อมใส่กับขวัญเห็นไหมครับครับขวัญนี่มันจะอยู่ในแนวเดียวกับลูกแก้วดูนะฮะวิธีตัดให้ปัตเตอร์เลียนไปให้อยู่ในแนวของลูกแก้วจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าให้ลูกแก้วนี่เชื่อมมาหาขวัญแค่นี้เองครับนี่ปื๊ดมันง่ายสะดวกเลยเห็นไหมครับแล้วเราจะไปไถปัตเตอร์เลียนแบบเอาฟันลงอย่างนี้ก็ไม่ได้จะไปไถด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้มันจะไม่เสมอเราก็วางปัตเตอร์เลียนให้ติดกับหนังแล้วก็ทําเบาๆเพื่อที่จะให้ฟันปัตเตอร์เลียนนี่มันมีฉากของมันอยู่มีวิธีการมีวิธีการของมันอยู่ครับขึ้นมานี่ขึ้นมาหาขวัญนี่มือที่จับล่ะแบบมีพิษหรือถูกมือที่จับอย่างนี้ถูกแต่จับหูเขานี่จับไม่ให้เขาเอียงหนีเราเราแตะคางนี่ก็ได้ครับแตะหัวนี่ก็ได้แต่เวลาตัดที่เราจับหูนี่คือหมายความว่าเราบังคับหัวไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวาแค่นั้นเองครับนะครับนี่ดูนะครับวิธีตัดจากด้านหลังนี่ขึ้นมาหาขวัญแล้วให้ปัตเตอร์เลียนนี่เดินข้างหน้ามานี่ประมาณ3เซนส่วนที่เหลือด้านหลังก็ให้มันเก็บผมส่วนที่ไม่เกี้ยงให้เกี้ยงไปด้วยครับนี่อย่างนี้ดูนะฮะมันเชื่อมได้แล้วปึ๊บทีนี้เราจะเอียงมาดูทางนี้ดูนะฮะปื๊ดปื๊ดนี่ทีนี้เราถ้าเราเอามือมาทางนี้เราก็แตะข้างนี้เข้านิดนึงครับเพื่อไม่ให้หัวเขาเอียงซ้ายเอียงขวานะครับนี่ปื๊ด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 มีวิธีไงทำให้มันเนียนเนียนเท่ากันครับวิธีทำให้เนียนเท่ากันนี่คือปรับฟันปัตเตอร์เลียนให้ห่างจากฟันบนห่างจากฟันล่างประมาณมิลนึงหรือว่าครึ่งมิลมันปรับได้นี่ครับปรับได้ครับปรับได้ครับแต่ถ้าเราฟันปัตเตอร์เลียนห่างมากมันก็จะเป็นเงาดำมากครับอ๋อมีสูตรนั่นคือสูตรเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เราดูว่าอย่างเราตัดด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยดูนะโทษนะฮะมาทางนี้เราก็เปลี่ยนทางยืนจับหัวตรงกลางดันปัตเตอร์เลียนขึ้นมาหาลูกแก้วที่เราหมายไว้เนี่ยเป็นมาร์กไว้เนาะเป็นมาร์กไว้เนี่ยมันจะเข้ากับขวัญพอดีเห็นไหมครับเข้ากับขวัญเท่ากับลูกแก้วด้านฝั่งซ้ายพอดีแล้วดูนะฮะง่ายเร็ววิชานี้ไม่หวงแล้วก็ให้สำหรับคนหัดใหม่อันนี้ถ้าคนเก่งแล้วก็ขอโทษด้วย
แล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยขอบคุณอาจารย์อ้อนกันงานะครับครับผมอันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยเรียนเลยเบสิกครั้งแรกเลยการจัดปฏิเลียนมี2 อย่างนี่วิธีที่1ตัดผมด้านข้างวิธีที่2ตัดผมด้านบนแค่นั้นเองฮะทีนี้เราดูนะสังเกตดูปื๊ดปื๊ดนี่ระหว่างลูกแก้วกับขวัญเนี่ยครับอย่าให้เลยตรงอย่าให้เลยเด็ดขาดเลยนะอย่าให้เลยตรงผมนี่เขาเรียกว่าลูกผมเนี่ยนี่ครับตรงนี้สำคัญมากตรงนี้ตรงนี้ให้อยู่ในแนวของลูกผมตรงนี้นี่ครับแต่ถ้าเลยตรงนี้ไปแล้วมันเป็นทรงอื่นไปอีกมันจะเป็นทรงโมฮอคมันจะเป็นทรงสกินเฮดไปเลยสำคัญตรงนี้นะครับอย่าให้เลยสำคัญตรงนี้อย่าให้เลยทีนี้เราดูเสร็จแล้วครับนี่ด้านข้างเสร็จแล้วทีนี้เราก็เก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดนี่ดูนะฮะ1ถ้าคนไม่เป็นงานเอาเบอร์2มานี่ครับนี่เขาเรียกเบอร์2นะฮะนี่ด้านบนใช่ไหมที่นี่เก็บด้านบนเนาะใช้เบอร์2เลยสวมแล้วก็จับปัตเตอร์เลี่ยนแบบที่2แล้วก็หันหน้ามาดูวิธีตัดครับตอนนี้ยังไม่เป็นทรงนะเอาเบอร์2เนี่ยเดี๋ยวโทษนะฮะเอาเบอร์2เนี่ยตรงนี้เป็นตรงกลางศีรษะนี่จากนี่กลางมานี่ครับทีเดียวนะครับดูนะฮะปึ๊ดไปผ่ากลางมาเลย3ครั้ง1 2 3 1 2 3แล้วแต่เราจะนับเราก็วางบัตเตอรี่เบอร์2ถอดออกแล้วเอาหวีอีโต้เนี่ยมาเชื่อมผมด้านข้างเข้าหากับส่วนที่เราตัดไว้เนี่ยครับแล้วผมด้านหน้ามันจะพอดีจับปัตเตอร์เลี่ยนแบบที่2นะครับปัตเตอร์เลี่ยนแบบที่2จับอย่างครับแล้วก็เชื่อมใส่กับเบอร์2ที่เราหมายไว้ตรงนี้แต่งให้มันเข้ากันไม่ให้มีขอบวิธีแต่งนี้ดูยังไงครับอาจารย์วิธีแต่งไม่ให้มีขอบใช่มั้ยคือเราจะมองข้างๆไปอย่างงี้เนี่ยครับถ้ามันมีขอบเนี่ยเราจะต้องให้มันให้หวีนี่ไปงัดหวีขึ้นมาเทียบใส่กับลูกแก้วที่1ครับถ้ามาตรงขวัญนี่เราก็เอาหวีเทียบใส่กับลูกขวัญเลยนะฮะอย่างงี้ทีนี้เรามาดูข้างซ้ายนี่อย่างงี้แล้วก็มีลูกแก้วใช่มั้ยฮะโทษนะครับปัตเตอร์เลี่ยนไม่เดินมาปึ๊บตักผมขึ้นแล้วงัดหวีขึ้นมาใส่กับลูกแก้วอย่างนี้ปึ๊บตักผมขึ้นตำหวีใส่กับลูกแก้วตักผมข้างหน้าขึ้นเทียบหวีใส่ตรงกลางศีรษะตัดผมข้างหน้าขึ้นเทียบหวีใส่ตรงกลางศีรษะถ้าไม่ให้มันลายเราก็ดันปัตเตอร์หวีเลื่อนไปนิดนึงครับอย่างนี้เชื่อมเข้าหากันมีโอกาสพลาดไหมครับมีครับถ้าสมมุติว่าปัตเตอร์เลี่ยนเลยไปก็จะผมลายปัตเตอร์เลี่ยนทับหวีกับผมด่างแค่นั้นนะครับอันนี้ต้องฝึกกันหน่อยต้องฝึกหน่อยนึงฝึกหน่อยนึงนะครับปัตเตอร์เลี่ยนเลยหวีผมด่างปัตเตอร์เลี่ยนทับหวีผมลายแค่นั้นพอครับไม่ให้มันทับให้มันวิ่งไปด้วยกันอย่างนี้ครับให้มันวิ่งไปด้วยกันอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับก็ได้ความร่วมมือได้ความร่วมมือครับแล้วก็ได้เป็นนายแบบที่ดีเป็นนายแบบเฟซบุ๊กแล้วต่อไปก็จะเป็นดาราด้วยเป็นดาราด้วยแล้วเขาจะติดตามด้วยเห็นไหมเดี๋ยวผมขอดูกระจกนี่เห็นไหมครับตรงไหนไม่ดีก็มองอย่างนี้แหละครับครับเสร็จแล้วครับนี่คุณนักเรียนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรามาดูวิธีแต่งครับวิธีแต่งเนาะดูนิดนึงสมมติว่าทางนี้มันยาวไปเราก็เอาสักขนาดเอาปัตเตอร์เลี่ยนนี่ความหน้ามันลงครับเออกึบให้อยู่ในแนวของระหว่างเหนือริมใบหูแล้วก็มาเหนือริมใบหูตรงหน้าผากมองช่องนี้ให้ได้ช่องว่างมันแล้วก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาและนายแบบสวัสดีครับ